ดีเลยสั่นแล้วเพียเพียเหนื่อยง่ายโอเคเข้าใจแล้วก็มันจะโมโหง่ายโมโหแบบเคยเตะปี๊บไหมเคยเตะแล้วตกเตะบนบ้านไหมมีใครแย่ไม่ได้นะปี๊ดแบบไหนเวลามันปี๊ดแย่คือมันโมโหแบบหงุดหงิดเลยค่ะอยากกระโดดตึกใช่ไหมอยากแบบอะไรนักหนากวนใจอยากไปไกลไม่ถึงขั้นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีลูกเข้าใจนิดนึงอยากไปไกลนะฟังนี้นะครับดีกว่าอยากจะกระโดดตึกไม่ฟังให้คิดยังดีกว่าอยากจะทุบดนตรีนี่อันนี้มันเสียหายไปไกลคืนนี้จากเหตุการณ์นั้นต่อไปนี้อารมณ์จะกลับคืนมาใหม่โอเคนะเอาตัวเป็นเครื่องวัดนะครับเอาสรุปที่หนึ่งมันลิ้นหัวใจรั่วด้วยอะไรด้วยมันมีหลายอย่างหรือคุณไปทำอะไรหัวใจมาไหมไม่ค่ะมีแต่ผูกถูกหมอว่าใช่ไหมค่ะฟังให้ดีนะฮะผมจะช่วยคุณเดี๋ยวนี้เลยอาการคุณเป็นไงตอนนี้คือใจสั่นโอเคเหมือนเราหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนเข้าใจหมดแล้วดูนะจะหายใจเต็มปอดเต็มช่วงเลยแล้วก็ใจจะหายสั่นโอเคนะครับทำงานก็ไม่ได้เต็มที่พอแล้วครับเข้าใจหมดแล้วนะความเข้าใจตรงนี้เชื่อมขึ้นก็พอแล้วโอเคนะคอยดูสองมือเปล่าผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษาหัวใจนะครับหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดโอเคนะครับคุณเป็นคำตอบของคุณเองนะครับหายใจเองครับไม่มีใครตอบแทนคุณได้หมอก็ตอบแทนคุณไม่ได้โอเคไหมตัวคุณเองต้องรู้เองโทษที่หายใจธรรมดานี่เองครับถามว่าจริงไหมสองมือเปล่าลงหนอกจริงไหมโทษครับโทษครับแป๊บนี่นะนี่นะโปรดสังเกตการหายใจที่บอกว่าไม่เต็มบอดเต็มช่วงนั้นโทษครับโทษครับขยมต้นมะม่วงสิปึ๊บถามว่าเป็นไงหัวใจใจค่อยยังชั่วแล้วอธิบายคำว่าค่อยยังชั่วแปลว่ามันโล่งขึ้นที่ใจสั่นที่ว่าเมื่อกี้นี้หายไปหายแล้วค่ะหายขาดเลยงั้นเหรอมันไม่ถึงขาดแต่มันยังมีสะดุดนิดนึงนิดหน่อยเนาะฟังให้ดีโล่งขึ้นนะค่ะพิจารณาครับต่างจากเดิมเยอะแยะไหมอย่างเงี้ยเยอะค่ะเยอะต่อไปนี้จะให้เบาหัวแล้วก็เชื่อว่าหัวใจจัด 100% เลยตอนนี้ด้วยค่ะไม่เกิน2นาทีครึ่งต่อไปนี้โอเคนะค่ะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่อยู่ที่ผมไม่ใช่อยู่ที่ยาไม่ใช่อยู่ที่หมอค่ะโอเคนะค่ะตัวคุณคือคำตอบสุดท้ายโอเคนะครับหายใจธรรมดาโทษครับน่าโทษครับปึ๊บปึ๊บแป๊บอึ๊บอึ๊บนี่นะโปรดสังเกตตาจะสว่างแล้วครับตอนนี้ตาพร่ามัวไอ้ที่บอกว่าจะหนีจากจุดเกิดเหตุไปไกลบัดนี้ไม่ใช่แล้วจ้าอารมณ์คนละอารมณ์เลยนะครับนี่ที่ว่าเขาบอกว่าไทรงไทรอยเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้ามันใช่เขาทำให้เราหายไปตั้งนานแล้วโอเคไหมให้เขาว่าไม่ใช่ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วไอ้เราว่ามันติดเครื่องตรงนี้เนี่ยมันกระตุกกระตันตุกเห็นไหมรุนจะโล่งต้องแอมไอสิครับไออีกทีครับอีกทีครับน่าเห็นไหมโปรดสังเกตหัวตึ๊บตึ๊บมันจะเบาพิพิลันเองครับโทษครับปึ๊บนี่นะโทษครับถามว่าหัวใจเนี่ยครับโอ้ไม่ทีนี้โทษครับสังเกตปืดปืดนั่นนะแปลกที่บอกว่าใจสั่นร้อนเหงื่อแตกต่อไปนี้3 2ไอ้ที่เขาว่าไทรอยด์นั้นไม่ใช่แน่นอนตึกตึกนี่แน่สังเกตจะบอกทั้งตัวครับอ
ามว่าเป็นจังไดครับเดินเลยเดินเลยครับลงเลยค่ะร้องรำทำเพลงไปด้วยยิ่งดีเซิร์งไปเลยรับรอง 100% ครับหัวใจจะว่านั้นไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะนะต่อไปผิวหนังก็จะดีนะครับค่ะผิวนี่จะดีขึ้นครับค่ะใจสั่นหายสั่นแน่นอนค่ะเห็นไหมเหนื่อยง่ายเดินไปเมื่อกี้นี่โอเคไหมโอเคค่ะของจริงไม่ต้องพิสูจน์ค่ะคำว่าพิสูจน์มันล้าหลังแล้วตอนนี้ของจริงต้องพอชิมปุ๊บรู้เลยเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะสะดุดปุ๊บรู้ทันทีมันมาถึงยุคของมันตอนนี้เหมือนทุกทีอะถ้าหายใจเหมือนมันแค่นี้แต่ตอนเนี้ยมันเต็มมาถึงปอดเลยเหรอเหมือนว่าเหมือนเราเหมือนอย่างว่าเราไม่เป็นไรอะเหมือนว่ามันถึงแล้วไงแต่ทุกทีเหมือนหายใจมันก็แค่นี้ตรงเนี้ยมันจะสั่นโอเคเข้าใจดีเหนื่อยนิดนึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพคนไม่เคยเป็นอย่างเนี้ยจะไม่รู้หรอกครับไอ้คนที่เป็นที่ว่าเนี่ยโอ้โหเดินแค่3 5 9มันจะล้าค่ะมันจะไม่ไหวนี่ฮะอารมณ์หงุดหงิดวายๆอย่างโดยง่ายอย่างนี้ไปไกลต่อไปจะไม่ปี๊ดแล้วอารมณ์จะกลับคืนมาลูกแย่นิดเดียวก็โมโหแล้วใช่มั้ยต่อไปไม่ใช่แล้วค่ะนี่แหละคือลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกปัจจุบันนี่เจอทางตันหมดไปซ้ายก็ตันขวาก็ตันหน้าก็ตันหลังก็ตันต่อไปนี่เป็นทางออกจำให้ดีนะครับอารมณ์นี้จับเอาไว้ให้ดีแล้วคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและจะดูแลครอบครัวดูแลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน้าที่สุดที่อยู่ในบ้านโอเคขอให้ครอบครัวเจริญงอกงามทุกคนเรามาพูดกันที่วัดนะอย่าลืมนะอย่าลืมแม่นขาดคำนี้สำคัญนะเราก็ต่างเป็นจิตสาคตมาด้วยกันจะใกล้จะไกลจะเร็วจะช้าห่างไกลเพียงไหนก็ตามเชื่อมั่นว่าเราต่างเป็นศิษย์พระตถาคตพระองค์เดียวกันเนี่ยโอเนาะจบข่าวนะโอเคให้คะแนนตัวเองซะ9ได้9ใน10เฉลยค่ะมันหายใจคล่องมากจากจะเมื่อกี้หายใจแบบไม่โล่งไม่อะไรอยากแข็งแรงค่ะและหายจากอาการที่เคยเป็นเห็นไหมค่ะภาษาผมเนี่ยปิดหลังปิดโรงศพเลยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะภาษาผมมันปิดล็อกเป๊ะเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นบรรยากาศนั้นเดี๋ยวนี้อย่าเชื่อลุงออกลุงออกไม่ใช่สะกดจิตลุงออกต้องการทุกคนมีสติไม่ได้เชื่อแต่มันเป็นความรู้สึกจริงๆค่ะรู้ได้จากความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยจับความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกเนี่ยแปลว่าสติโอเคนะมนุษย์จะทำตรงนี้ได้ต้องหมดความรู้สึกลุงออกเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกจึงจะพลังนี้มาใช้งานได้ช่วยกับคนที่มีรู้สึกนู่นนี่นั่นปุ๊บกลายเป็นรู้สึกอารมณ์เดียวกันตรงนี้จำให้แม่นนะลุงหมอกเป็นบุคคลที่อันคอนเซียสหรือว่าไร้ความรู้สึกแล้วก็แอบนอร์มอนไร้ความเป็นธรรมดาค่ะนอร์มอนแปลว่าธรรมดาธรรมดาคือธรรมชาติแอบนอร์มอนคือไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันแอบนอร์มอนภาษาโลกเขาบอกว่าบ้าโอเคไหมค่ะจริงๆมันเกินบ้าค่ะมีแต่มนุษย์เกินบ้าเท่านั้นจะทำตรงนี้ได้คนที่ยังทำไม่ได้แปลว่ายังไม่รู้คิดเองตรงนั้นค่ะมนุษย์เกินบ้าสามารถทำตรงนี้ได้โอเคนะครับค่ะไม่ต้องมาชื่นชมบูชาลุงหอกแต่ลุงหอกอยากให้บอกให้เลยว่าเข้าใจตัวเองเอาไว้นะอัตติอัตโนทโธเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วครับค่ะสองทุ่มเจอกันที่เฟซค่ะทั้งยูทูบด้วยโอเคนะครับขอบคุณค่ะโอเคด้วยความยินดีครับปึ๊บเดี๋ยวให้ลุงทำให้ครับครับปึ๊บ